เราแยกกันกลับกันแล้วกันนะมิยังไงเราก็มารถคนละคันอยู่แล้วอาชยาไปส่งมีที่คอนโดไม่ได้หรอคะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมีจอดรถทิ้งไว้ที่เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีค่อยมาเอาจะจอดรถทิ้งไว้ที่วัดได้ยังไงไม่ห่วงรถบ้างเหรอไปนะยาไปส่งที่รถอาชยาไม่เปลี่ยนใจเหรอคะกลับบ้านดีๆนะคะถึงบ้านแล้วโทรหามิด้วยเราสองคนควรจะต้องไปฉลองความสำเร็จกันหน่อยนะคะชยาไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกอย่างมันจะลงล็อกแล้วก็สำเร็จได้เร็วขนาดผลงานของเราสองคนเนี่ยมันยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่มีที่ติเลยจริงๆนั่นสินะตอนนี้นุชไก่หมอศตวรรษก็คงต่อกันไม่ติดอีกแล้วเพราะผมมารู้จักนิสัยนุชดีนุชเป็นคนไม่ยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆแบบแล้วนุชเนี่ยก็คงจะโผล่กลับมาซบอ้อมอกอาชญาคนดีในไม่ช้าแต่แม่ก็ตายพ่อก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสุดท้ายอ่ะคุณก็คงจะได้ครอบครองทุกอย่างในบวรเลิศรวมทั้งตัวเย็นนุชส่วนคุณก็จะได้ผู้ชายดีๆอย่างหมอศตวรรษกลับไปถ้าหมอวัดเขาอยากจะไปทำงานที่เมืองนอกสักพักจริงๆฉันก็จะตามเขาไปอาจจะแต่งงานกันที่นู่นเพื่อไม่ให้คุณพ่อเข้ามายุ่งวุ่นวายอ่ะเราค่อยกลับมาจัดการบริหารบริษัทต่อบวรเลิศกับ CTR ก็คงจะได้จับมือเป็นพันธมิตรกันกลายเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในธุรกิจโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนั้นอะผมว่าแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาจัดใหญ่ส่งท้ายกันหน่อยดีมั้ยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วคืนนี้เราจะไปต่อที่ไหนกันดีฮะก็คุณอยากจะไปที่ไหนล่ะคะจริงๆสมพี่เลยมีความสุขมากก็หรอให้อีหน้าด้านอย่ามายุ่งกับผัวฉันมีงั้นฉันเอาแกตายแน่ทำเหมือน